พี่ๆวิทยากรทุกท่านนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ตื่นเช้าแล้วก็เข้ามาพบเราโอ้โหเมื่อวานสงครามเฟซบุ๊กนะครับระหว่างผมกับพี่หมูพี่ทอมโอ้โหนุ่มทำไมจัด8โมงครึ่ง9โมงครึ่งบ่นนะครับแต่มา8โมงครึ่งครับยังยังมาดีนะครับก็การจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับก็คือการเสวนาของนักออกแบบนักคิดนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้หลายๆท่านนะครับจากวิทยากรจากภายนอกนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยผมคาดว่าน้องๆคนต้องรู้จักอย่างดีแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาอีกทีบนเวทีนะครับแล้วก็11โมงเนี่ยหลังจาก11โมงก็จะเป็นเพชรบูชานะครับเพชรบูชาของอาจารย์คณะศิลปะการออกแบบเพชรบูชาคืออะไรชั่วโมงเดียวพูดกันหมดไหมพี่หมูบอกเดี๋ยวผมทำช่วยพี่เดี๋ยวผมช่วยนะครับอย่างหนึ่งที่อยากให้จัดหัวข้อสัมมนาครั้งนี้นะครับเรื่องพรแสวงพรแสวงเนี่ยมันต่างจากพรสวรรค์นะครับเด็กนักศึกษาคณะเราหลายท่านชอบคิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์นะครับแต่เราสามารถสร้างพรแสวงได้ได้จากไหนได้จากแรงบันดาลใจแล้วแรงบันดาลใจหาได้จากที่ไหนนะครับวันนี้ที่พี่วิทยากรทั้งหมดเนี่ยก็จะมาบอกว่าแรงบันดาลใจของพี่ๆทุกคนเนี่ยสร้างและได้รับจากไหนบ้างจึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานนะครับที่ยอดเยี่ยมให้กับวงการนักคิดนักออกแบบของเราครับพี่เมื่อคืนผมส่งสคริปต์ให้พี่แล้วนะเรียบร้อยไมค์เปิดไมค์ได้ไหมพี่โอเคครับเปิดที่ตูดพี่ไมค์เปิดที่ตูดตูดไมค์พี่โอเคครับผมมั่นใจอย่างหนึ่งนะครับว่าน้องๆทุกท่านเนี่ยคงรู้จักกับวิทยากรบนเวทีกันบ้างแล้วนะครับแต่ผมอยากให้ตอนนี้ผมอยากให้วิทยากรพี่ๆทั้ง6ท่านนะครับพี่ทรงศิลป์พี่ทอมกิฟต์แล้วก็พี่ฟอสพี่หมูแล้วก็เหนือเนี่ยช่วยกล่าวเรื่องของปัจจุบันเนี้ยผลงานของทุกท่านเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็มีสิ่งไหนที่ท่านสนใจแล้วก็ท่านอยากให้น้องๆได้รับรู้ว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยผมต้องบอกตรงว่ามันจะมีอยู่วิชาหนึ่งนะครับที่ให้ทุกน้องๆทุกคนเนี่ยได้นำเสนอไอดอลของตัวน้องๆเนี่ยครับและพวกที่นั่งอยู่เนี่ยมีหมดออกมาเป็นลักกิจนะพี่ทอมพี่หมูเหนือพี่ทรงศิลป์เนี่ยยิ่งทางวิชาภาพประกอบเนี่ยพี่ทรงศิลป์เนี่ยเยอะสุดนะครับก็ผมอยากให้ทุกท่านแนะนำตัวเองกับผลงานปัจจุบันเริ่มจากน้องเล็กก่อนนะครับเหนือน้องเล็กสุดนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ผลงานเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับทุกคนผมเป็นตอนนี้ทำงานในตำแหน่งซีเนียร์อาร์ตไดเรคเตอร์ที่อยู่ปอเดมครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องตอนนี้จะมีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องคือผมรู้สึกว่าดีไซเนอร์ควรจะรู้เรื่องการตลาดด้วยครับยูว่าฟอร์เดนนี่ทำเกี่ยวกับสต็อกอาร์ตเป็นสต็อกอาร์ตใช่ไหมครับฟังนะครับสต็อกอาร์ตที่พวกเราชอบละเมิดกัน พวกเราคนไทยชอบละเมิดกันนะครับ ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปนั่นเดี๋ยวนะครับผมเรียนเชิญพี่หมูครับผมนันทวัฒน์เจริญชาศรีครับดีไซน์ดีเรคเตอร์ของบริษัทดักสโตร์เดอะดีไซน์ฟูรูแล้วก็ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของไวเบอร์แมกซีนครับครับหน้าที่ก็ประชุมครับประชุมเป็นส่วนใหญ่พี่ทรงศิลป์ครับพี่ทรงศิลป์ครับผมทรงศิลป์ที่สมบูรณ์นะครับเป็นนักวาดภาพประกอบแล้วก็นักเขียนก็ปัจจุบันทำงานเป็นคอลัมนิสต์นะครับก็มีงานทั้งในส่วนของงานที่เป็นภาพวาดแล้วก็ทำงานเขียนด้วยครับครับพี่ทำเพลงด้วยใช่ไหมครับพี่ทรงศิลป์ทำเพลงด้วยนะครับน้องเคยฟังเลยป่ะพี่ทรงศิลป์ฟังนะครับอินดี้มากนะครับพี่ชอบครับพี่ฟ็อกครับพี่ฟ็อกพี่ก็ทำงานกับพี่ทอมนะฮะชื่อวาโวก็ตอนนี้กำลังงานหลายอย่างไม่เพียงแต่กราฟิกอย่างเดียวก็คือมีโมชั่นมีอินเทเลียมีอะไรต่างๆนานาด้วยครับจิปาทาพี่ฟ็อกพี่ทอมนี่ก็คืออดีตเกี่ยวกับเบเกอรี่มิวสิกอะพี่ก็คือผมตอนนั้นเป็นเพื่อนกันที่ยุฬาเรียนมาด้วยกันใช่ไหมฮะ
ก็สนิทกันเพราะเราบอกเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวจะท่านจะอยู่ในสถานะครับแล้วก็ผมก็ปึ๊บทำงานที่เบเกอรี่มิวสิกกลับมาใช่ไหมฮะก็ทำที่เบเกอรี่มิวสิกก็ปึ๊บทำปกแรกก็ทำปกโมเดิร์นด็อกผลด็อกแล้วก็ทำของพี่บอยก็ทำของสมเกียรติของอะไรเงี้ยฮะต่อมาเพราะว่าให้ไปเป็นตีดีก็เป็นไปโอเคครับครับแล้วจากนั้นตามงานใช่ครับตรงเบเกอรี่เต็งก็ปึ๊บประมาณเขากลับมาพอดีก็เลยครับก็เป็นหลายอย่างผมมีไปเลี้ยงลูกไปครับเป็นที่ปรึกษานายกอยู่จังหวัดนนท์เพราะว่านายกของจังหวัดนนท์ใช่ก็เห็นพีเตอร์ซิลวิลไปเป็นที่ปรึกษาให้กับแมนเชสเตอร์ผมบอกโอ้นี่เขาเปลี่ยนเมืองกันเลยดีไซน์เมืองเขาที่กูเอามั่งเว้ยไปนนท์ปึ๊บปรากฏไม่ได้ต่างกันแค่ M กับ N แต่คนละเรื่องวิธีคิดเวลาไป1ปีอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็ก็ทำงานอยู่ตอนหลังก็เอ้ยพร้อมแบบอ่ะลุยกันดีกว่าเขาดีเหมือนกันแค่อยู่ตอนช่วงแรกๆครับพอทำเขาพยายามทำโลโก้เบเกอรี่แต่เขาเป็นผมหนีไปอังกฤษเพื่อให้ผมทำทิ้งไว้ให้พี่ครับทำเสร็จปุ๊บคนชวนนี่จริงๆเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหมดพอทำเสร็จปุ๊บก็นี่เขาก็กลับไปอังกฤษผมก็ไปเรียนต่อนิวยอร์กครับได้ครับลักกิจครับครับผมก็ลักกิจกว่าเวนะครับตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับแล้วก็เขาเป็นน้องรหัสผมครับที่อยู่ตายแล้วน้องรหัสบอกเลยว่าเขาเป็นน้องรหัสผมเป็นน้องพี่ทองครับเป็นน้องครับแล้วก็กำบอยแบบเป็นเรื่องครับโอเคสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับพี่ที่ผมจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ในที่นี้นะครับเป็นนักศึกษาปี4ชั้นปีที่4ซึ่งตอนนี้ทีสิทธิ์อย่างเดียวเลยทั้งปีแล้วแรกๆเนี่ยเริ่มต้นเสนอหัวข้อเนี่ยโอ้โหอินสปายเยอะมากเยอะแล้วก็ฟุ้งมาเลยบางคนก็ไม้แมปมาโชว์เป็นผืนๆเลยทำครีเอทีฟแต่พอจับไปได้สัก2เทอมพี่พอเจอคำว่า present thesis เนี่ยทุกคนเนี่ยเบือนหน้าหนีจะทำ2วันก่อนส่งพี่คือมันไม่มีแรงกระตุ้นเด็กๆเราขาดอินสปายผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเด็กที่นี่หรือเด็กที่ทุกที่แต่ขาดอินสปายทั้งที่สมัยเราเนี่ยอินสปายมันน้อยกว่านี้นะพี่ YouTube ก็ไม่มีพวกมันติมีเดียเว็บไซต์อะไรเนี่ยแทบจะน้อยมากแต่เด็กสมัยนี้เจอเยอะมากทีนี้เนี่ยผมอยากให้พวกพี่ทุกท่านเนี่ยครับนำเสนอเรื่องของแรงบันดาลใจสมัยเรานะสมัยที่เราทำงานหรือปัจจุบันก็ได้ว่าแรงบันดาลใจของพี่แต่ละท่านเนี่ยมาจากไหนหาได้ยังไงกันแล้วทำงานซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันหมดไหมไอ้แรงบันดาลใจนะครับหมดนะครับพี่หมูหมดนะครับนะครับผมเริ่มต้นจากใครดีผมให้เริ่มต้นจากพี่ทรงศิลป์ก่อนอ๋อเอาพี่ทรงศิลป์ก่อนดีกว่าให้เกียรติพี่ทรงศิลป์ก่อนนะครับครับครับผมพี่ก็จริงๆแล้วเคยเจอคำถามคล้ายๆอย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะใกล้เคียงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตอนนั้นเป็นงานเกี่ยวกับพูดคุยกับการออกแบบเหมือนกันเขาก็ถามว่ารสนิยมหรือว่าแรงบันดาลใจที่ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงก็พอลองคิดดูตอนนั้นก็เลยตอบไปประมาณนี้ครับตอบว่ามันน่าจะอยู่ที่ความกว้างและความลึกครับคือตอนนี้เรามีสื่อเยอะมากจริงๆคือเราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้วจริงๆแต่ว่าความกว้างหรือความลึกเนี่ยบางครั้งมันหายไปเหมือนกับพอเราเปิด YouTube มาใช่ไหมครับเราสามารถจะดูวงดนตรีแบบล็อกสัก100วงในคืนเดียวก็ได้แต่ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาน้อยมากเลยเดี๋ยวนี้พอถามไปจะไม่ค่อยมีใครจำได้ว่าเหมือนกับนักออกแบบคนนี้มีที่มาจากที่ไหนยังไงบางครั้งผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับคือเราไปเห็นงานซึ่งมันเป็นเอาต์พุตจากประสบการณ์ของเขาแต่ว่าเราไม่ได้ติดตามไปดูว่าที่มาของเอาต์พุตนั้นมาจากใครมีอิทธิพลต่อเขาใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับบางทีอันนี้คือความลึกนะครับคือความลึกที่ย้อนกลับไปหาว่าที่มามันคืออะไรมันตกต่อมันเป็นทอดๆอย่างถ้าคนที่ชอบการ์ตูนนะครับทุกวันนี้ก็จะอ่านการ์ตูนณปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการ์ตูนเนี่ยมันคือภาพพิมพ์ญี่ปุ่นมันมาจากทางโน้นเลย
ส่วนความกว้างเนี่ยผมว่าเรื่องกว้างเนี่ยไม่น่าจะยากครับก็คือเสพสื่อหลากหลายซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ามัลติมีเดียหรือว่าสื่อปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อให้เราเกิดความกว้างนะฮะแต่ถ้าเราไม่ลืมความลึกไปเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอย่างผมเนี่ยพี่ผมชอบฟังเพลงเมทัลผมชอบเมทัลลิก้าแล้วผมก็จะดูว่าเอ๊ะเมทัลลิก้ามันชอบอะไรมันอ๋อแบ็คซับบาร์ดเนี่ยออสซี่แล้วก็ออสซี่แล้วออสซี่แบ็คซับบาร์ดนี่มาจากบลูซาวมาจากบลูแต่เด็กสมัยนี้ก็ลิงคินปาร์กก็ไม่รู้ว่าไอดอลของลิงคินปาร์กคือใครหรือนิชคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไอดอลของนิชคุณจริงๆเขาน่าจะมีที่มานะผมเชื่อว่าต้องมีคนที่แบบเต้นอย่างเงี้ยคนแรกหรืออะไรมันมาจากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะเป็นอะไรนะวงบอยแบนด์วงแรกของอเมริกา New Kids on the Block อะไรนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เราพยายามลื้อเข้าไปชอบเกาหลีนะนุ๊กอย่าว่านะเอาพี่ชอบก็ตายแล้วชอบทูเอรีวันนะถ้าว่าถึงบอกว่าผมจะชอบโบวี่ผมก็ชอบทูเอรีวันผมไม่ได้ว่าเกาหลีพี่ผมชอบไอ้อะไรนะวงผู้หญิงไงที่เต้นๆน่ะผมโอ้เต้นทุกวงโฟมินิตผมไม่มินิตทาร่าเฮ้ยพี่รู้จักเยอะอย่าคนที่เขาลูกชื่อน้องที่เอาฟิตเขารู้จักพี่กับผมเขาไม่คนเอาวิดีโอให้ผมก่อนแฉโอเคครับนะพี่นะความรู้จริงเราต้องรู้นะพี่นะไม่ผมว่านะตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือเหมือนกับเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ใช่ history นี่นั่นแหละสำคัญเรื่องดีไซน์ก็สำคัญมากใช่ไหมพี่จ้าอันนี้บอกแต่ละท่านเนี่ยพูดมาก็ตรงกับที่ได้สอนไปแต่ว่าพี่บอกว่าเด็กจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณทรงเสรีพูดก็คือเรื่องของการกว้างและลึกนั่นหมายถึงว่าต้องรู้ลึกในศาสตร์ของตัวเองและขนาดเดียวกันคุณก็ต้องรู้ด้านข้างบ้างว่ามันคือไปถึงไหนแล้วก็ประวัติศาสตร์สำคัญมากก็เคยพูดให้เด็กฟังหลายครั้งถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์เมื่อไหร่จะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคำว่าเสี่ยวนะคะเสี่ยวคือพูดกับเด็กหลายครั้งมากว่าเป็นแบบนี้แหละก็เป็นเพราะแบบนี้มันเลยเสี่ยวนะไม่ได้ว่าแต่ว่ามันจริงเพราะว่าคุณอันมิสแอนด์อันแมทช์เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ครับแต่นี้ผมก็เป็นนะฮะตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็เบื่อมากเลยวิชาประวัติศาสตร์ค่ะแต่จริงๆแล้วจะบอกให้ว่าสำคัญมากมากคือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวครับเอาที่แบบจริงก็สมมติว่าตอนที่เรียนที่คารุสิกเนี่ยครับเป็นมันคือเหมือนกับต้องเรียนทุกอย่างครับมันเหมือนคณะเป็ดครับก็คือต้องเรียนทั้งดีไซน์ทั้งไฟอาร์ตวิชาครูต้องเรียนจิตวิทยาครูภาษาไทยเรียนทุกอย่างเลยครับเพราะแต่ว่าคราวนี้ก็เลยตอนแรกก็คือตอนที่ผมว่าคือคนที่เข้าคารุสิกตอนแรกก็คืออยากจะเข้าแดกเข้าอะไรกันครับกิจกรรมหรืออะไรก็คงมีหลากหลายสายเพราะทุกคนมารวมกันมาอยู่ที่หนึ่งแล้วใช่ไหมฮะพอถึงเวลาเรียนหลายๆอย่างไปตอนแรกก็ไม่รู้ตัวเองหรอกแต่ว่าเนื่องจากต้องเรียนทุกๆวิชาเนี้ยก็เลยสรุปได้ว่าหลักที่แท้จริงก็คือสมมติว่าจะเรียนอะไรก็เถอะเรียนดีไซน์ก็เถอะครับ fine art skill เนี่ยมันสำคัญครับคือ fine art skill หรือสกิลของดีไซน์ต้องได้ทั้งคู่เพราะเมื่อก่อนอาร์ตมันไม่แยกไงฮะพวกแกรมชีพวกอาร์ตมันไม่ถูกแยกว่าเป็นดีไซน์เป็นฟังอาร์ตเป็นโปรดักต์เป็นอะไรค่อยมาแยกทีหลังเพราะงั้นนู่นตอนแรกมันเป็นแต่ก้อนเดียวก่อนเพราะงั้นทุกอย่างตอนนี้มันต้องลิงก์กันหมดเพราะงั้นอีกเมื่อก่อนเป็นอินสเตทเป็นไฟอาร์ตเป็นอันนี้เป็นไฟอาร์ตแล้วก็มีการถกเถียงว่าวิ่งงานนี้เป็นอินลัสงานนี้เป็นไม่ถือว่าเป็นไฟอาร์ตไม่เป็นอาร์ติสต์ถือว่าเป็นเอ็กเซเรตเป็นอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะถ้าคิดอย่างนั้นก็ไปอยู่ป่าหรือว่า ไปนั่งอยู่ในวัดมีองค์อะไรไปกันถึงทุเรศนี่หรอฮะก็สรุปนะก็คือสรุปให้เลยก็เป็นดีไซน์ไฟอาร์ตสกิลอันที่สองที่ตัวเรียบอ่านตอนแรกพวกผมก็เบื่อมากเสร็จแต่เราจะบอกเสร็จแบบว่าเบื่อมากไม่อยากเรียนแต่ว่าเนื่องจากพอมาดูหนังสือเปิดหนังสือกันไปอาร์ตต้องเรียนละก็เปิดหนังสืออาร์ติสต์กันแล้วก็เนื่องจากดูคราวนี้ปิดชื่อกันอันนี้ใครแล้วใครทายไม่ได้ก็ดีใจหวายนี่เจ็บปวดแล้วพี่หวายแล้วผมยอมไม่ได้คนนี้ก็ยอมไม่ได้อันนี้เปิดมันออสปุ๊บแล้วจะเบิกไม่พอทีหรืออะไรเงี้ย
ครับก็เหมือนเล่นทายปัญหากันนะครับก็เลยโดยไม่รู้ตัวแล้วจริงๆนะก็ตอนนั้นก็ไม่นึกนะว่าท้ายสุดแล้วมันกลับมามีประโยชน์มากและคนที่สอนคืออาจารย์กำจรอาจารย์กำจรนามสกุลอะไรนะหมูอาจารย์กำจรนามสกุลอะไรสุนทรภูมิศรีฮะซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ดีมากครับก็คือแกวิธีการถ่ายทอดแกดีมากครับแต่ว่าพวกผมก็เป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเองแต่สุดท้ายก็คือเขาจะรับแสตตี้ที่สำคัญครับก็รู้เรื่องเขาเจอต่างๆรู้ว่าอะไรไปถึงไหนแล้วรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างกิฟต์ว่าไงเรื่องของการแรงบันดาลใจก็จริงๆก็ต้องรู้ว่าตัวเราชอบอะไรก่อนครับพอมีความชอบก็ต้องแบบเริ่มศึกษาจริงจังแบบนี้ครับผมอะไรประมาณนั้นเรื่องไอดอลของกิฟต์อ่ะไอดอลของพี่ทอมพี่ทอมใช่ไหมพี่ทอมโอ้โหรู้ครับผมเป็นพี่นะครับผมชอบพี่ตั้งแต่ปกเบเกอรี่นะครับชอบมากครับตอนแรกเห็นงานก่อนโอเคพอเห็นหน้าตาชอบกับงานอยู่พี่ทอมครับแล้วถึงพี่มาถามอยู่ครับมาถึงพี่หมูบ้างครับพี่หมูมีไมค์ไหมครับจริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวเลยครับเรื่อง inspiration นะผมว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่มันมีผลต่อวิธีคิดหรือความเป็นตัวตนเราผมว่าจริงๆมันเริ่มจากใครชอบเกาหลีมันก็เกาหลีแล้วมันก็จะเจอทางของเขาเองอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวแล้วก็ความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยอ่ะมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดอ่ะแล้วมันก็จะค่อยๆให้เราค้นหาไปทีละเปราะทีละเปราะคือมันเหมือนแบบพอเปิดประตูบานนี้ไปมันก็จะเจอประตูอีกบานนึงแล้วเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆมีทางเลือกให้เราเรื่อยๆอย่างเงี้ยมองไม่ยังหมูเขาเป็นรุ่นน้องฮะครับไม่ใช่น้องรหัสนะพี่ใช่ไม่ใช่น้องรหัสเป็นรุ่นน้องผมแต่เป็นแฟนคลับผมด้วยที่ผมไม่รู้ตัวคือต้องบอกก่อนว่าคือพี่ทอมจริงๆคือไอดอลของกราฟิกดีไซเนอร์ทุกคนอยู่แล้วครับขอบคุณครับถูกอยู่แล้วอย่าไปเชื่อเขานะไม่ได้อวยกันนะแต่ว่าแบบคืองานกราฟิกสมัยก่อนคือใครได้ทำงานแบบพี่ทอมนี่คือแม่งโคตรแฮปปี้เลยทุกคนแม่งก็อยากทำแบบพี่ทอมอ่ะถูกไหมผมก็อยากทำแบบคนอื่นนะครับถูกคือมันเหมือนกันแต่พี่ทุกคนก็มีมันส่งท่อถูกต้องส่งท่ออย่างพี่หมูก็เป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนใช่ครับครับก็คือผมดันอยู่ในช่วงรอยต่อของคารุสิมพอดีครับคือก่อนหน้านั้นจะเป็นไฟฮาร์ครับแล้วหลังผ่านรุ่นพี่ก่อนหน้าผมเนี่ยพวกพี่ต้อมพี่อะไรเนี่ยที่ทำสามหน่อใช่ไหมฮะสามหน่อเขาประกันได้ตอนนั้นแบบว่าทางดีๆมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำอย่างเขาไม่ได้แค่นั้นเองผมก็เลยต้องมาทำทิศทางนี้ปรากฏว่าพอทำทิศทางนี้พวกนี้ดันชอบก็ไปต่อแล้วผมมั่นใจว่าเดี๋ยวให้เหนือพูดเหนือจะบอกว่าพี่หมูได้เป็นแรงเป็นไอดอลเขามันจะส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเหนือมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพราะเหนือได้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับทำงานค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะครีเอทีฟมากๆทดลองเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลแบบทดลองจัดๆเลยเหนือมีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงบ้างเลยเรื่องของผมอาจจะเศร้านิดนึงครับคือว่าโอ้ตอนผมเรียนนะผมไม่มีคอมพิวเตอร์เวลาจะทำงานทีผมต้องวิ่งไปที่มหาลัยครับแล้วมันก็เกิดจากการแบบว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราจะใช้งานจากสิ่งรอบตัวเราอย่างไรผมใช้กล้องหนึ่งตัวกล้องถ่ายรูปกล้องเท่าที่มีอยู่ยืมเขายืมเขาด้วยใช่ครับหนึ่งมีตังค์บอกว่ามีตังค์กลับบ้านไหมเนี่ยไม่มีบอกแม่นะครับก็แบบว่าเออก็ใช้จับสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็หามุมมองจับสิ่งรอบข้างจนมันกลายเป็นวิดีโอที่เกิดจากกล้องถ่ายรูปกล้องครับเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้เหนือโชว์อินสปิเรชันที่เหนือเตรียมมาให้กับน้องๆได้ดูและให้เหนือเนี่ยแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูด้วยเป็นวิทยากรนะครับเดี๋ยวเชิญเหนือข้างพี่หมูเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่น้ำหิวโอ้ไม่มีน้ำอ่ะหาน้ำให้พี่เขาหน่อยดีนะครับไม่ต้องผสมนะยังผสมตอนเย็นครับผมจะเกริ่นก่อนคือเมื่อก่อนผมจะชอบอะไรที่มันเสียเสียพวกอนาล็อกนะฮะแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจดีไซน์เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้เขาฟังเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมสนใจแบบพวกอาร์ตพวกงานปรินท์สกรีนงานพวกงานคราฟงานอนาล็อกพวกดาดาอะไรเงี้ยดาดาครับทดลองแล้วคราวนี้
ตอนที่ติดผมทำวีดีโอที่มันเกี่ยวกับเออเลอร์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับแล้วผมก็จบมาผมก็พี่หมูก็ชวนมาทำงานด้วยครับซึ่งผมไม่เคยรู้เรื่องดีไซน์อะไรตอนนั้นรู้จักพี่หมูไหมรู้จักพี่หมูไหมรู้จักครับรู้จักตอนนั้นชอบดักสตอร์เพราะงานอินทีเรียครับผมว่าเอ้ยเออกราฟิกมันสามารถคอร์ดไปทางอื่นได้คือเพื่อนๆเขาจะชอบแบบงานปริ้นแต่ผมแบบไม่ชอบซ้ำใครก็เลยแบบสนใจทางนี้ครับแล้วพอมาทำที่ดักสตอร์ก็เลยรู้จักดีไซน์อันนี้ผมคิดก็เกิดความคิดว่าเอออยากให้คนที่อยากเป็นโมชั่นกราฟิกอะครับควรจะสนใจดีไซน์ก่อนเพราะว่าดีไซน์มันคือถ้าเราทำ 2D ให้ดีเราทำมาเคลื่อนแบบมันก็เจ๋งดีครับโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่ผมชอบผมมักจะสะสมตลอดครับอันนี้มันหน้าจอมันเสียอะไรเงี้ยก็คือมันเออร์เลอร์ใช่ไหมครับจนผมแบบแสดงงานที่หนึ่งแล้วให้สมอลรูมเขาติดต่อมาให้ทำสมอลรูมทำสิ่งวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดตัวต่อไปคือลงทุนไปเยอะหน่อยนะครับอาจารย์แต่ว่าเสียงมันจะจีอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันลดไฟได้ไหมเนี่ยต้องทางประตูเข้าไปเลยครับก็เป็นวิดีโอที่มันผมเอาวิธีของผมมาทำครับชื่อเพลงว่าสูตรแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางท้ายของไม่ใช่เพราะว่าใจเงินแต่ใจเงินใช่ไหมเป็นวิธีที่ดีมากเลยเนี่ยไม่ใช้ของเราแต่เราทำแล้วจ่ายตังค์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกค่าเดโมใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเหนือไม่มีทางนะครับที่จะไม่ใช้และจ่ายตังค์เนี่ยนะครับงงกันเขาจ่ายครบครบนะใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของการตลาดกับความรู้สึกของผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากให้คนอีก10ปี5ปีกลับมาดูมิวสิกแล้วว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวันก่อนปู่ผมดูปู่ผมบอกเออจริงๆเพลงไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องก็ได้ครับมิวสิกวิดีโอมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่ส่งต่อให้คนต่างๆก็คือไม่ต้องคอนเทนต์ไม่ต้องแค่ส่งต่อแรงบันดาลใจหรืออิโมชันนอลนิดหน่อยให้กับเขาเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราดูงานชิ้นหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกครับเหมือนดูหนังเรื่องนึงคุณไม่ต้องเข้าใจเหมือนกันหมดทุกคนครับอยู่ที่คุณได้อะไรจากมันมาแล้วมันคุณไปต่อยอดไงครับผมว่าจุดเล็กๆมันสำคัญกว่าภาพรวมทั้งหมดครับเพราะภาพรวมมันก็จะเป็นแค่สไตล์ครับมีเสียงตัวอักษรมันมีพลังอย่างหนึ่งคือมันสร้างเสียงในหัวเราได้ครับแล้วมันสร้างภาวะบางอย่างที่เรารับรู้ว่ามันเหมือนกำลังพูดกับเราผมก็เลยเออถ้าเกิดมันไปอยู่ผมคิดว่ามันมีอากาศเหมือนที่เราพูดออกไปผมก็เลยจับตอนที่ผมจะพิเศษนะลงไปอยู่ในน้ำแล้วจับสร้างบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมาครับอันนี้ที่เหนือพูดเนี่ยทำให้พี่นึกถึงอยู่งานหนึ่งของนักออกแบบท่านหนึ่งไม่ทราบพี่พอรู้จักที่เขาเขียนว่า voice over จำได้ใช่ไหมคะที่มันคือแบบหาจอมเลนนอน voice over แล้วจบนั่นคือแบบชอบมากมันก็แค่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันจบมันเป็นแค่ใครแบบใช้เพลงสวยๆแล้วก็จบเหมือนนี้เลยผมก็เลยจับฟอนต์ต่างๆลงไปในน้ำแล้วก็จับคือพยายามพรีเซนต์สิ่งที่เราคิดออกไปมันทดลองแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันยังอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือก่อนที่จะเป็นวิดีโอตัวนึงผมสนใจพวกแบบว่ามันไม่เพอร์เฟคพวกสีสเปรย์หรืออะไรต่างๆนะครับการเลอะเทอะผมก็แต่ว่าผมจะหาวิธียังไงที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่เหมือนเดิมหาวิธีใหม่ผมก็เลยไปสเตนซิลบนน้ำนมทำไมต้องเป็นนมอ่ะเนี่ยพอดีผมดูรายการวิทยาศาสตร์แล้วมันน้ำนมมันจะอมพวกสีไว้เพราะมันมีมวลต่างๆดึงไว้แล้วคราวนี้สมมติถ้าเกิดเราใส่
น้ำยาล้างจานมันจะไปแตกสารรู้ได้ไงวะเนี่ยก็เขาดูในอันวิทยาศาสตร์โลจิกมากช่องไทยทีวีช่องไทยทีวีเฮ้ยไปอยู่บ้านพี่สักวันครับพี่ใช่ใช่ผมก็หมกมุ่นแต่เรื่องอื่นอันนี้คือที่ผมพ่นลงบนน้ำนมครับก็สเตนซิลเจาะลายมาอันนี้เขาเรียกเละเว้ยเนี่ยเละแต่เป็นการทดลองที่นะครับเหนือทำได้ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของการเอาไทป์เฟซแล้วเข้าไปอยู่ในพวกวิทยาศาสตร์ได้คือดีมากๆเลยนะเยี่ยมไม่จำเป็นต้องอยู่แค่เฉพาะในคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรใช่อานาล็อกเอ็กซ์เพริเมนต์ทั่วไปนี่อานาล็อกเยี่ยมมากเลยเจ๋งไหมชอบเจ๋งก็ตบมือดิตบมือตายแล้วแต่ว่าผลที่เราตั้งไว้ตอนแรกคือแบบกะว่ามันจะเหมือนแบบพ่นกำแพงครับใช่มันเลยแต่มันไม่เหมือนแต่ว่าระหว่างที่เราทดลองมันเจอสิ่งที่เราสนใจครับพอผมยกไอ้นี่ออกมามันเกิดความประหลาดขึ้นมาอย่างไอ้ตรงนั้นคือเทคนิคที่ว่ามันจะไปต่อยอดเราในครั้งต่อไป คือเด็กที่ทำงานทดลองส่วนมากจะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานยังไงเมื่อจบออกไปแต่ว่าผมว่าเมื่อคุณแบบว่าหมกมุ่นกับมันแล้วก็เก็บสะสมแล้วก็คิดกับมันว่าพอยต์ของเรามันคืออะไรเข้าใจกับมันจริงๆแล้วพอถึงวันหนึ่งทุกอย่างจะมาเองมันผมสรุปของเหนือเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมว่างานเหนืองานหนึ่งเนี่ยอินสปายต่อไปอีกงานหนึ่งแล้วก็เจออะไรแล้วเพื่ออินสปายต่อไปอีกงานหนึ่งในงานตัวเองอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการทดลองที่อีกอันหนึ่งที่ชอบคือว่าเหนือเหมือนนักวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเราจะพูดกันบ่อยๆแล้วบอกเด็กนะว่านักออกแบบเนี่ยเราควรทำเอ็กซ์เพริเมนต์ให้เหมือนนักวิทยาศาสตร์เช่นกันคืออย่าเพิ่งหยุดและเด็กสมัยนี้ค่อนข้างหยุดเร็วปั๊บเดียวแค่นี้สรุปแล้วจบแค่นี้ได้ไหมหรือว่าบางทีแบบพอแล้วเหอะอะไรอย่างเงี้ยหยุดได้ไหมอย่าอะไรเยอะกับอีชานมากอะไรอย่างเงี้ยลำคาญด้วยครับแบบอาจารย์อะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยพอยต์หนึ่งที่จะพูดถึงงานนี้นะฮะคือที่มองว่าบางทีเนี่ยจากการที่ผมเคยแบบว่าบางทีเอาเด็กมาช่วยทำงานบ้านอะไรบ้านอย่างเงี้ยคือทุกครั้งเนี่ยผมไม่รู้นะทุกคนบางทีอาจจะไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะเริ่มขึ้นจากคอมพิวเตอร์เลยไม่มีสเก็ตใช่ไหมคะคือไม่ใช่สเก็ตอย่างเดียวสเก็ตนั่นก็สำคัญแต่ผมว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางคอมพิวเตอร์มันจะแบบจะทำได้จะเนเรทมาได้อะได้เมคกิ้งแบบขนาดนี้ถูกต้องคือตรงนี้ก็เป็นอีกพอยต์นึงเราอาจจะแบบต้องนั่งหน้าคอมตลอดเวลาไปซื้อนมมากินบ้างอะไรบ้างก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะโอเคมีอีกไหมเนี่ยก็อีกชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายคือผมเก็บข้อมูลจากอันแรกอันเดียวแล้วผมก็มาเป็นตัวนี้แต่ว่ามันไม่มันจะเป็นจีจีมันเป็นการทดลองนะครับเสียงครั้งนี้ห้องคอนโดนี้เสียงคือการทดลองกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเอาไมค์จ่อดีกว่าเอาไมค์จ่อดีกว่าค่ะนี่เป็นการทดลองอย่างนึงนะสองลำโพงเลยอ่ะทำยอกพี่นึกถึงฮานิบาลว่ะมันโหดอันเนี้ยนะมันเยี่ยมมากไม่มีขายอันนี้เป็นตัวของทีเซอร์ของตัวยูนิฟอร์เดมใช่ไหมครับเพื่อโปรโมทฟันตัว
แต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะทำอันนี้คือผมทำกรุงเทพด้วยแล้วก็เพื่ออินสปายดีไซเนอร์ให้ใช้กับพวกงานหนังงานแล้วคราวนี้พอเราทำเรียบร้อยมาแล้วเราก็อยากทำให้มันแบบไม่เรียบร้อยแอบสแตรกกว่าผมนึกถึงแบบความบ้าของการข้างใครในบางอย่างบุคคลครับขอบคุณมากเลยค่ะผมไปให้เหนือด้วยหมดวาระนั่งนี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวไม่ค่อยโชว์ใครนะครับเดี๋ยวเป็นกิ๊ดลักกิ๊ดนะครับมีเยอะมากครับมันจะคล้ายๆกับพวกความชอบเลยนะครับก็ผมจะมาอธิบายความชอบการที่ผมมาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับก็คือผมก็จะชอบอิลลัสเตรเตอร์จะชอบไทโปกราฟีจะชอบการจัดวางเลย์เอาท์อะไรอย่างเงี้ยอันแรกก็คือเป็นงานแอร์บัคในยุคเก่านะครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวนี้พวกน้องมีเครื่องมือมีคอมพิวเตอร์อะไรตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าคนรุ่นเก่าเขาแบบใช้แอร์บัคใช้งานมืออะไรเงี้ยแต่เขาก็สร้างงานมาได้แบบอย่างที่อยู่รุ่นนี้ค่ะที่อยู่รุ่นนี้แอร์บัสอยู่ทันค่ะมัธยมผมเคยพยายามจะเรียนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์คได้แค่ลูกของผมมันยากมากค่ะไอ้พวกนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบว่าเวลาเราทำงานเนี้ยเราก็จะคิดว่าอุปกรณ์เราก็มีอะไรตั้งเยอะแยะเนี้ยทำไมเราไม่ทำให้มันสวยเท่าคนเก่าหรือว่าทำให้ดีกว่าคนเก่าแล้วก็การจัดวางเลย์เอาท์อะครับเด็กๆชอบพวกตัวต่อเนี้ยชอบทำยากผมว่าเลย์เอาท์ของทำยากเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็โดนใจที่สุดแล้วมันมีทั้งงานเพ้นท์แล้วก็แบบการจัดองค์ประกอบของฟอนต์ทั้งฟอร์แมตมันเลยนะครับครับอันนี้ก็งานผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรอินสปายจากทำยากเยอะอันนี้ก็คือพวกอินโฟกราฟิกครับก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เคยผ่านตาเรามาตั้งแต่เราเด็กๆหรือว่าตอนมัธยมตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยกราฟิกดีไซน์ที่ผมใช้ก็คือเป็นการอธิบายให้คนเข้าใจก็คือมันจะมีพวกฟอร์แมตความเรียบร้อยความแบบว่าวิธีพรีเซนต์ว่าทำไงคนจะเข้าใจคนจะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฟอนต์โปสเตอร์หนังอันนี้ก็เป็นอินสปายที่ชอบในชีวิตประจำวันมากแล้วก็งานเพ้นของตัวเองเก่าๆครับชอบเรียนสมัยเรียนมหาลัยครับเก่งไงฮะพี่จำครับน่าจะเออะไรประมาณนี้ไม่ใช่ซูมเอาเขียนทั้งหมดที่เอาเรื่องนี้ก็ครับเชื่ออยากที่การเขียนไม่เป็นแล้วต้องตัดจากเพื่อนเราอ่ะพวกคนเขียนเก่งอ่ะตัดเป็นเพียงเพจแล้วหลังมาประทิ้งแล้วใช่ไหมขอเถอะที่รู้เขียนไม่เป็นอ่ะที่ใช้วิธีคอลลาจเอาใช่ไหมคะตัดแบบคือเขาจบชั้นศิลป์มานะเขียนป๊าบเราเคิร์ฟสวยมากแต่งตัวอย่างเดียวมาติดคือเป็นนะก็แบบเจ๊งทิ้งผมก็บอกเฮ้ยขอเถอะรับก็แต่ว่าเป็นแบทเทิลคือวิธีไม่ดีมาใช่ครับแล้วก็หัวหน้าชั้นปีแบบครับผมเขียนอยู่เป็นแบทเทิลมาแล้วสบายแล้วก็ส่งให้เพื่อนส่งต่อให้ไอ้คุณแต่ตะพงคุณหลงที่หลังไม่หลงแบทเทิลกันแล้วผมก็เขียนสบายแล้วแต่การเสร็จแล้วเขียนอยู่เพื่อนหัวหน้าชั้นปีที่คุณบอมมาข้างหลังมึงทำอย่างนี้ผิดหยิบกระดาษขีดคุณมึงต้องเขียนด้วยตัวเองแต่มันจะส่งนะบอมมึงเขียนให้กูด้วยแหละกูไม่ยอมแล้วเปิดเผาคนเลยต้องเขียนก็เหมือนที่พี่ทอมบอกนะครับก็คือโชคดีที่ได้เรียนคารุอาคารุอาให้ใช่ครับสลับไประหว่างเดี๋ยวก็ต้องไปเพ้นท์สีน้ำมันเดี๋ยวก็ไปนั่งออกแบบแอดวานซ์ดีไซน์อะไรประมาณนี้ครับก็ไอ้พวกนี้มันก็เหมือน
ผมย้อนกลับไปว่าตอนเรียนไอ้การเห็นอะไรเงี้ยมันก็คือกราฟิกหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันไม่ตอนเรชั่นนะแล้วตัวคิดเองเป็นคนชอบงานไฟอ่านนี้ไหมครับชอบครับชอบใช่ไหมเมื่อก่อนชอบงานของอาจารย์จักรพันธ์โพธิ์เวลาผมไปดูรูปเขาก็จะยืนอยู่นานเพราะนั้นเวลาช่วงที่ทำเวกเตอร์ช่วงแรกกับดักโตผมก็จะทำภาพผู้หญิงให้สวยเลยครับคล้ายๆกับอาจารย์จักรพันธ์แต่ว่าไม่ได้เหมือนไปแต่ให้มันเหมือนแบบว่าเวลาเราดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเราจะต้องจ้องมันนานๆงานกิฟต์ทำเหมือนถ่ายรูปเหมือนภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายครับเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ไอเดียวให้เห็นมันละเอียดแล้วโอ้ยครับอาจจะยากนะครับครับแล้วก็พวกหันเล่นเก่าๆอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการคิดต่อได้อย่างอะไรนะแพงแกมอะไรเงี้ยครับมันสามารถพลิกแพงได้ไอ้พวกนี้มันก็คือระยะต่อจากการทำภาพกรอบผมก็เริ่มพยายามใช้ความคิดอะในการสร้างงานอะไรของเล่นเก่าก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็จับพัดจับผูกเลยต้องไปพูดงานบิดนะครับงานที่เกี่ยวกับฟอนต์ก็เลยศึกษาพวกงานสเตนซิลก็เป็นสเตนซิลแบบรอบตัวเราอะไรพวกนี้ฮะบางทีไอ้พวกปัญหาก็สามารถกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานได้เสียงดีมากเลยนะฮะไอ้พวกเนี้ยผมก็งงว่าทำไมรถเมย์นะครับแบบว่าบ้านเมืองเราก็มีพัฒนามาเยอะแล้วตึกสวยๆมากมายแต่รถเมย์ก็ยังใช้ฟอนต์สเตนซิลอยู่ก็เลยเอาประเด็นของคำสเตนซิลมาทำแต่ว่าพอเอาเข้าจริงนะครับถ้าเกิดฟอนต์รถเมย์เปลี่ยนเป็นสวยๆคนก็ไม่คุ้นนะเพราะนั้นแบบถ้าเกิดคนที่มาทำฟอนต์โกเลตของรถเมย์ก็น่าจะเอาสเตนซิลอะไรเงี้ยไปพัฒนาต่อเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าเป็นรถเมย์ใช่ดูดีเลยอันนี้เป็นโปรเจกต์เดียวกันกับที่งานเด็กใช่ไหมคะชอบมากเด็กตกมือกันตึงเลยค่ะครับก็เลยไปทดลองหาวิธีแก้มันเกี่ยวกับการสเตนซิลการสเตนซิลแบบว่าจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายก็เรื่องง่ายจะมองว่าเป็นเรื่องยากก็เรื่องยากอย่างเงี้ยสเตนซิลแบบใครมีกระดาษมีคัตเตอร์ก็สามารถมันแล้วไปคนได้แล้วแต่เนี้ยถ้าเกิดเป็นประโยคยาวๆอ่ะมันจะเริ่มยากมันจะแบบต้องมานั่งตัดจนมือเมื่อยครับแล้วก็ยิ่งประโยคยาวๆมากก็ต้องใช้หลายแผ่นอะไรเงี้ยผมก็เลยลองคิดวิธีแก้ทำไงให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็เลยลองคิดว่าทำบล็อกสเตนซิลที่สามารถพ่นจากบล็อกเดียวได้ก็มันจะชิดบล็อกมาตรงนี้ก็ได้เป็นบล็อกที่สามารถมีส่วนที่ปิดบางจุดเปิดบางจุดอะไรเงี้ยได้มันก็เป็นงานทดลองคล้ายๆเหนือนะครับแต่ไม่วิทยาศาสตร์ครับฮะทีนี้มาลองดูวิธีการใช้ครับบล็อกผมเนี่ยไอ้บล็อกคนอื่นเวลาตัดเขาตัดทีเดียวแต่พ่นได้หลายครั้งไวๆแต่บล็อกผมนี่ตัดทีหนึ่งจะพ่นทีหนึ่งก็ต้องพ่นใหม่พ่นใหม่พ่นใหม่อะไรเงี้ยครับครับก็ผมจะทำฟอร์มที่มันเป็นแบบเบสิกสุดๆเพื่อที่แบบมันสามารถไปอะแดปต์ได้เยอะกว่าถ้าเกิดเราทำบล็อกที่มันมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเงี้ยความชัดเจนของตัวบล็อกมันก็จะแบบ
ปิดกั้นการออกแบบหรือว่าจินตนาการของผู้ชายครับค่ะอันนี้ก็คือพรีเซนต์มาว่าบล็อกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องทำได้แต่ฟอนต์ไทยเดียวหรือว่าฟอนต์เทคโนอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองทำตัวสลิปตัวเลื้อยตัวต่อกันทำทั้งภาษาไทยทำทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยใช่ครับคุณสามารถทำเป็นตัวโบทำตัวอะไรได้เป็นเอาท์ไลน์อะไรก็ได้ตัวอย่างครับผมได้ครับได้ครั้งสุดท้ายบอกว่าจะทำแข่งกับพวกเด็กอาชีวะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไอเดียแรกมันมาจากเด็กอาชีวะที่แบบว่าเวลาเห็นกำแพงที่เขาพ่นแบบเร็วๆแล้วมันดูไม่ดีก็เลยแบบอยากทำอุปกรณ์ให้เขาไปพ่นใช่ไหมแล้วก็เก็บทำนี่ค่ะนี่รอซื้อพี่พอซื้ออยู่ตั้งแต่งานเรียกไหมออกจากซอยถูกคอมเมนต์เยอะใช่พอนี่นะจะได้สวยๆใช่ค่ะเขามีอุปกรณ์อะไรที่มันได้ง่ายพกพาง่ายเลยใช่ดีครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูภาษาไทยดีกว่าตอนแรกก็กลัวว่าภาษาไทยมันจะทำยากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแบบพอลองใช้จริงเอาเข้าจริงมันก็แบบมันก็สามารถอะแดปที่จะเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าบางทีคนติดว่าต้องทำอะไรที่มันเท่ๆจะติดแบบประหลาดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเห็นเขาเท่จังทำยากเยอะมากกดจิตด้วยครับผมไปเขียนขอบขวดมันก็เหมือนเป็นการทดลองเนี้ยถ้าเกิดแบบน้องที่สนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดต่อก็เข้าไปดูในบล็อกได้ครับโอ้นานจังครับแล้วก็ตั้งโปรโมชั่นบางทีแบบถ้าเกิดทำเร็วไปมันทัวร์มันจะหมดเร็วนะครับผมต้องดึงให้มันช้าตัดไปดูนะจะได้แบบลองได้ขนาดนี้ก็พ่นกันจนถึงมืดเลยฮะไฟเตียนกับเม็ดขิงครับแม่มาจากธรรมเทศค่ะแล้วตอนจะมีคีย์บอร์ดตัวเร็วนั้นเด็กก็เลยแต่ก่อนคิดเทพนะคะเทพจริงๆก็เลยกลายเป็นเมธถิ่นก็เขียนผิดอะค่ะแต่ก็ชอบที่สามารถไปค้นได้ในไลฟ์สารานุกรมนะคะจริงๆค่ะมีในอินเทอร์เน็ตจริงๆครับก็อะไรประมาณนี้ครับคือการทดลองบางทีอินสไปร์ท่านมันอาจจะมาจากปัญหาอะไรที่เราเจอในชีวิตประจำวันอันนี้คิดก็ทำหลังบ้านคิดเองหลังบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็หลังบ้านเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พักแค่เดียวค่ะตอนนี้มันยังเป็นเรียนดีกว่าอยู่เลยลบขาวทาผมขาวตำรวจจับพี่ต้องไปล้างรอดออกล้างกำแพงอ๋อโอเคเคยตอนเด็กครับจุฬาไม่ใช่จุฬาด้วยมัธยมเลยครับครับแต่หน้าผมก็ไม่น่ากวนนะสุภาพมันบอกมันมา2คนมันบอกเฮ้ยเพื่อนเรามีเรื่องกับนายมาเฮ้ยเข้ามาในซอยหน่อยครับผมก็นึกกูเข้าไปก็เสร็จผมให้เราไม่มีเรื่องเราไม่เคยมีเรื่องแต่พูดกันตรงนี้เรียกเพื่อนนายมาสิผมก็บอกไม่เอาเรียกเพื่อนนายกระเป๋าลำหนักเออตอนนักเรียนนะกระเป๋าลำหนักเราไม่ได้มีเรื่องกับใครกระเป๋าลำหนักไม่ใช่เป็นผมมันหมันไส้อย่างนี้ด้วยนะเป็นหัวสั้นๆสุภาพอยู่สุกุลาบดีๆอ่ะครับ
จะหล่อผมไม่ตุ้ยเข้าไปเสร็จเลยนะผมโง่ๆอ่ะแบบก็แต่ผมมาโชว์หน่อยไหนไม่จริงอันนี้คงไม่ได้มาทำโปรโมทดองมันโอเคครับโอเคนะกิฟสนุกไหมมีไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วดีไหมงานกิฟนะครับแล้วกิฟเยี่ยมนะโอเคผมขอเป็นพี่ทรงศิลป์นะครับพี่ทรงศิลป์เลยเห็นการนั่งเงียบเกรงใจให้นะครับชอบแบบที่จริงงานที่ดูมาอย่างเงี้ยชอบสนุกพี่มันเป็นการมากทุกชิ้นครับรู้สึกว่าเออการแลกเปลี่ยนจัดการไหมงานก็จะอาจจะไม่เข้าใจลักษณะงานเพราะว่าตอนนี้งานของผมที่ทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งครับอย่างเวลาแจกนามบัตรเนี่ยบางทีก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากคือจะในนามบัตรถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าเป็น illustrator แล้วก็เป็น writer นะครับก็คืองานที่ทำตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่งานหลักๆเนี่ยก็คือเขียนหนังสือของตัวเองนะครับลักษณะจะคล้ายกับนักเขียนนิยายครับก็คือปีหนึ่งก็อาจจะออกงานสัก1หรือ2เล่มที่เป็นงานเดี่ยวของตัวเองนอกนั้นก็อาจจะมีใครชวนไปเขียนฝรั่งเขียนอะไรก็แล้วแต่โอกาสครับอันที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนซีรีส์ครับก็จะออกสักประมาณปี2ปีก็จะออกเล่นต่อเนื่องกันมาก็จะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็คือเล่น1 2 3มันชื่อเรื่องถั่วงอกกับหัวไฟครับคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเกี่ยวกับเด็กกำพร้าแล้วก็มีความเซเรียลเหนือจริงอยู่ครับอธิบายยากงานผมเนี่ยคือถ้าจะเล่าเนี่ยผมจะเริ่มดูขายของทันทีมีใครเคยซื้ออ่านเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าตอนนี้เริ่มสามออกแล้วนะเริ่มสามออกแล้วด้วยนะครับสามเล่มสามเล่มครับครับครับก็อันนี้ครับถ้าชอบสนใจก็เล่มนี้ก็อาจจะพิมพ์สั่งออกเดือนเมษายนกับได้รถครับซื้อทางเว็บไซต์รถจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับพอแล้วพอแล้วผมติดนิสัยแล้วครับวายเว็บหลังบอกได้พี่บอกได้บอกได้เลยครับครับก็คือนอกจากบางคนอาจจะคุ้นเคยกับงานอิลลัสเตรตของผมอันที่มันค่อนข้างจะเป็นติดยุโรปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นสนใจเอเชียด้วยคือพอไปอยู่กับงานสไตล์ฝรั่งนานๆก็แน่นอนว่าอาจจะเบื่อบ้างก็หันมาทางเอเชียเล่มนี้จริงๆแล้วธีมของเล่มเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักทั้งเล่มเลยครับแต่ว่าไม่ได้เล่าโดยใช้มนุษย์ก็ใช้แมวแทนมันก็เลยชื่อ9ชีวิตครับเล่มนี้ก็คือเล่าจากแมวหลายๆแบบผมไม่รู้จะเล่าไงนะต้องไปซื้ออืมต้องไปซื้อครับต้องซื้อมาอ่านเดี๋ยวครับมีด้านอ่อนโยนอยู่ครับมีด้านอ่อนโยนเล่มนี้ทำให้ผมกลายเป็นผู้ชายโรแมนติกขึ้นมาเยอะนะครับต้องขอบคุณมันมากนะครับก็อันนี้ครับก็เป็นเหมือนเป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างจะเริ่มจะสนใจงานทางฝั่งเอเชียมากขึ้นพวกจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าสนใจพวกงานภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพิเศษแต่ว่าเคยพยายามจะพิมพ์ฮะพยายามจะทำภาพพิมพ์จริงๆเนี่ยแต่รู้สึกว่าด้วยเวลามันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็บางครั้งการทำงานอิลลัสเตรตมันจะต้องมีการแน่นอนว่าเหมือนงานกราฟิกอื่นๆนะครับมันจะต้องมีการแก้งานพอก็สั่งแก้ปุ๊บถ้าผมจะต้องแกะพิมพ์ไม้ใหม่เนี่ยผมคิดว่าปีหนึ่งก็ผมทำปกหนังสือสองปกน่าจะเต็มที่ก็เลยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแต่ว่าก็ทำให้มันดูเหมือนเป็นภาพพิมพ์เป็นงานที่โบราณหน่อยอันนี้เป็นปกหนังสืออีกเล่มนึงเหมือนกันครับพี่ครับครับใช่ครับเป็นหนังสือเป็นสี่เหลี่ยมครับเพราะว่าตอนที่เขียนอินเสิร์ตก็คือวาดเป็นสี่เหลี่ยมทั้งเล่มเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นรวมผลงานนะครับปกอันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากปกอื่นๆที่ทำมาพอสมควรก็คือมันเกิดจากการเพ้นท์ลงบนตัวกีตาร์ครับ
ตอนนั้นจะมีการแสดงงานกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่ไม่ได้อยู่ในกระดาษก็เลยไปซื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งแล้วก็ให้ช่างไม้เนี่ยช่วยขัดสีออกครับขัดจนเหลือแต่เนื้อไม้แล้วก็ใช้ดินสอ EE ครับเส้นที่เห็นนี่คือเกิดจากดินสอ EE แล้วก็ใช้อะคริลิกผสมน้ำแล้วก็ทาสีลงไปครับหลังจากนั้นก็เลยเอามาไม่คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นปกนะครับแต่ว่าพอคิดว่าจะทำปกเนี่ยก็เอากีตาร์ตัวเนี้ยไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาอิดิทอะไรนิดหน่อยครับแล้วก็มาทำเป็นปกหนังสือต่อมากีตาร์ตัวนี้เสียงดีนะเพ้นท์แล้วรู้สึกเสียงดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมายาคติอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์สวยมันต้องเสียงดีอะไรเงี้ยคือนอกจากงานที่เขียนหนังสือของตัวเองแล้วครับก็จะมีงานที่ไปแจมกับชาวบ้านก็คืออย่างอันนี้เป็นคอลัมน์ครับ Stories of Bobby Swingers ก็คือผมสร้างคาแรคเตอร์เจ้าตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นเหมือนตัวแทนตัวเองนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปออกหน้าเนี่ยมันเขินครับแล้วก็มันจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่แบบว่าจะเร็วก็เร็วไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าทำอะไรที่มันเหนือจริงเนี่ยมันก็จะดูแบบเอ๊ะคาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำได้ไม่สุดเท่าที่ควรก็เลยใช้ตัวเนี้ยนะครับมาแทนในหลายๆสถานการณ์แล้วก็เขียนเป็นคอลัมน์ประจำลงในนิตยสารอเดย์ครับก็จะมีให้อ่านทุกเดือนนี่ครับก็อิลลัสเตรตก็จะประมาณนี้แล้วก็นอกจากงานที่ทำไปเขียนงานของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนะครับบรรณาธิการอย่างเล่มนี้เนี่ยชื่อขาวดำก็เป็นการรวมนักเขียน7คนนะครับเข้ามาเขียนด้วยกันแล้วก็รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการขออนุญาตออกจากตรงนี้นะครับก็หลังจากเห็นงานตรงนี้แล้วนะครับก็นี่ยังไงนะครับก็กลับไปก็จะได้เห็นว่าอินสปายมันมายังไงครับคือมันอย่างนี้ครับพอดีเราได้มาคุยกันในพีเรียดนี้ของผมพอดีมันเป็นยุคเรเนซองส์มันเป็นยุคโควิดอะไรมาเรื่อยนะฮะคือตอนนี้มันเป็นยุคที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเรารับบางครั้งเราก็การเป็นนักออกแบบเนี่ยมันเหมือนกับรับเรฟเฟอเรนซ์เยอะเหลือเกินนะครับวันๆมันจะมีอะไรเข้ามาในหัวผ่านหูผ่านตาเราเนี่ยเยอะมากจริงแล้วก็ยิ่งเราโตขึ้นเนี่ยบางทีเราเหมือนกับว่าความบริสุทธิ์ความอะไรบางอย่างมันหายไปนะฮะเหมือนการออกแบบเนี่ยบางครั้งเราก็จะเริ่มโดยไม่รู้ตัวมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องรับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของคนอื่นงานหรือแม้แต่ติดกับตัวเองนะครับติดกับตัวเองว่าไอ้แบบเนี้ยเราทำแล้วเวิร์คแบบเนี้ยเราทำแล้วไม่เวิร์คมันเหมือนกับฮิสตอรี่ของตัวเองมันก็เป็นตัวค้ำคอเราอีกส่วนนึงด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันผมนึกถึงคุณตาครับคุณตาของผมนี่สนุกมากแกเป็นคนแก่ที่อยู่จนอายุ93แล้วก็ไม่เคยสมองเสื่อมเลยจนวันที่เสียชีวิตแต่นี่เขาเล่ามันมานะครับผมตัวเล็กนิดเดียวคุณตามีอยู่มุกหนึ่งคุณตาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเหมือนคิดจรวดคิดอะไรไปนอกโลกได้แต่ทำไมมันแก้หัวล้านไม่ได้สักทีคุณตาคือจริงๆคุณตาเนี่ยแกบวชอยู่20ปีครับไอเดียของแกที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับฝรั่งเนี่ยหรือว่านักออกแบบบางครั้งอาจจะมองออกไปข้างนอกครับมากกว่ามองกลับเข้ามาข้างในใช่ความอินเนอร์บางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นหลักพุทธนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราอ่ะธรรมชาติที่แท้ของเราที่มันปรุงแต่งน้อยที่สุดอ่ะจิตที่มันแบบสะอาดที่สุดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยย้อนกลับไปครับว่าเอ้งานที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยเราเคยบริสุทธิ์ไหมในเงี้ยเรากลับไปดูก็ดูงานตอนเด็กๆครับโชคดีมากที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็อันนี้
น่าจะมาจากตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆคุณแม่ผมจะให้เล่นอย่างหนึ่งซึ่งอีกหน่อยถ้าผมมีลูกผมจะเล่นบ้างก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะบอกคำมาเป็นโค้ดครับจะบอกอย่างเช่นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ให้เวลา10นาทีแล้วลองวาดออกมามันทำให้ต้องฝึกวาดครับแล้วรูปแบบนั้นน่ะผมก็ยังเก็บไว้อันนี้ไม่รู้แม่บอกอะไรนะ ไม่แน่ใจนะ แต่ก็เป็นรูปเป็นรูปคนยิงกันรูปแรกที่วาดครับเชื่อว่าวาดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยพยายามมากครับตอนเด็ก